أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาปราณีความจำเริญความโปรดปรานและทางนำจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีแด่ท่านพี่น้องผู้ที่ติดตามรับชมรับฟังรายการทุกๆท่านนะครับท่านพี่น้องครับสิ่งหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งนะผมจะเน้นกับพี่น้องเป็นเรื่องไปตอนต้นรายการก่อนที่จะให้ท่านอาจารย์อามินลนาได้นำเสนอเนื้อหาสาระวิชาการที่ท่านอาจารย์อามินได้เตรียมมาผมจะพูดตอนต้นรายการก่อนสิ่งหนึ่งที่ผมต้องการจะย้ำพี่น้องอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าพี่น้องต้องเรียนรู้การเห็นหรือความเห็นที่แตกต่างกันไม่ใช่ว่าอิสลามเนี่ยจะไม่อนุญาตให้เห็นต่างกันเลยนะไม่ใช่สุดโต่งใครเห็นต่างต้องปานามต้องโต้ต้องรุนแรงกับอีกฝ่ายที่เห็นต่างกับเราไม่ใช่และอิสลามก็ไม่สุดโต่งว่าเห็นต่างในทุกเรื่องเออใครก็เห็นต่างไม่เป็นไรเห็นต่างกันได้ทุกเรื่องอันนี้เลอะเทอะอิสลามแนวทางอะลิซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์อยู่ตรงกลางมีเรื่องที่อนุญาตให้มองต่างมุมกันได้เห็นต่างกันได้และไม่อนุญาตให้ประณามเหยียดหยามดูถูกสร้างความเป็นศัตรูกันไม่อนุญาตขอย้ำว่าไม่อนุญาตมีเรื่องอย่างนี้มีและเรื่องที่ไม่อนุญาตให้เห็นต่างกันและใครเห็นต่างก็จะต้องมีการโต้ตอบที่รุนแรงตามเนื้อหาที่เห็นต่างและการเห็นต่างหลายๆเรื่องทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยถ้าจงใจนะไม่ผ่านด่านหนึ่งสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมหรือไม่ผ่านด่าน2ออกจากแนวทางอะลิซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เห็นต่างนะและในหลายๆกรณีอย่างที่ผมบอกอนุญาตให้เห็นต่างกันได้อนุญาตนะให้เห็นแตกต่างกันได้หมายความว่าเรื่องนึงเนี่ยอนุญาตให้เห็นแตกต่างกันได้แต่เราให้ชั่งน้ำหนักเอาว่าเราจะให้น้ำหนักกับทัศนะไหนแต่คนที่เขาให้น้ำหนักไม่ตรงกับเราเนี่ยเขาไปให้น้ำหนักอีกทัศนะนึงที่เราไม่ให้น้ำหนักเนี่ยนะเราจะไปชี้นิ้วด่าเขาไม่ได้ประณามเขาไม่ได้เหยียดหยามเขาไม่ได้บอกไว้ก่อนนะพี่น้องเราเนี่ยอ้างตัวเองเป็นซุนนะห์เนี่ยนะเราจะต้องเรียนรู้การวางตัวภาษาอาหรับเขาเรียกฟิกฮุลคิลาฟความเข้าใจในเรื่องการเห็นที่แตกต่างกันทัศนะที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นต่อไปนี้พี่น้องต้องถามคำถามนี้ว่าเรื่องนึงเนี่ยที่มีความเห็นที่แตกต่างกันเนี่ยพี่น้องถามคำถามนี้เลยว่าเรื่องนี้อนุญาตให้เห็นต่างกันได้หรือไม่อนุญาตให้เห็นต่างกันได้หรือไม่พี่น้องอนุญาตให้เห็นต่างกันไม่ใช่ใครจะมาคิดว่าอนุญาตหรือไม่อนุญาตนะเราจะต้องไปดูแบบอย่างจากยุคซะลัฟถึงบอกนี่ไงเราขาดยุคซะลัฟไม่ได้เราขาดยุคซะลัฟไม่ได้ครับและยุคซะลัฟในที่นี้ไม่ใช่อยู่ในยุคซอฮาบะห์อย่างเดียวยุคซะลัฟหลังซอฮาบะห์ด้วยครับ300ปีแรกครับผมถามพี่น้องหน่อยนะในละหมาดเนี่ยมีสิ่งที่เป็นซุนนะห์มั้ยทำก็ได้ไม่ทำก็ได้มีมั้ยและก็สิ่งที่เป็นวาญิบและก็สิ่งที่เป็นรุกลเนี่ยถ้าไม่ทำต้องละหมาดใหม่วาญิบเนี่ยถ้าไม่ทำก็คืออาจจะต้องซุญูดซะฮวีและก็ซุนนะห์ถ้าไม่ทำก็ไม่เป็นไรในละหมาดมี3ส่วนนี้ใช่มั้ยพี่น้องรู้กันดีผมถามหน่อย3ส่วนเนี่ยส่วนที่เป็นรุกลส่วนที่เป็นวาญิบส่วนที่เป็นซุนนะห์ผมถามหน่อยซอฮาบะห์คนไหนแยกไว้คำตอบคือไม่มีแต่ชาวซะลัฟละอุลามาอะลิซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์ที่มีชีวิตอยู่หลังซอฮาบะห์แต่อยู่ในยุคซะลัฟอ่ะนะอุลามาซะลัฟเนี่ยแหละแต่เป็นอุลามาที่อยู่ในยุคหลังซอฮาบะห์เนี่ยเป็นผู้ได้แยกแยะเอาไว้ยุคซอฮาบะห์ไม่มีผมถึงบอกไงหลายต่อหลายเรื่องในยุคซอฮาบะห์ไม่มีคําตอบให้เราโดยตรงขอย้ําว่าโดยตรงขอย้ํานะไปหาในยุคซอฮาบะห์ไม่เจอต้องมาดูซาลัฟที่อยู่หลังซอฮาบะห์ว่าเขาได้ชี้แจงประเด็นเนี่ยโดยตรงเอาไว้อย่างไรขอย้ำว่าอย่างไรยุคซอฮาบะห์ไม่เจอแต่หลังซอฮาบะห์มาดูซิว่าอุลามะอะลิซุนนะห์เนี่ยเขาชี้แจงเรื่องนี้อย่างไรเหมือนเพราะฉะนั้นเหมือนกันในเรื่องประเด็นการเห็นต่างเนี่ยผมก็ไม่สามารถจะมาบอกได้ว่าเรื่องนี้อนุญาตเห็นต่างได้พี่น้องก็บอกไม่ได้ต้องกลับไปดูยุคซอฮาบะห์ยุคซาลัฟหลังซอฮาบะห์ยุค300ปีแรกดูจุดยืนดูท่าทีของบรรดาอุลามะที่เขามีต่อประเด็นนี้ว่าเขาอนุญาตให้เห็นต่างกันได้หรือไม่
เขาอนุญาตให้เห็นแตกต่างกันได้หรือไม่หรือเขาโต้เขาบอกเลยคนเห็นต่างออกจากอะลิสซุนนะคนนี้เป็นมุบตะดีถูกตัดสินว่าออกจากอะลิสซุนนะคนที่เห็นต่างไม่เห็นต่างจะต้องถูกตัดสินออกจากอะลิสซุนนะอย่างนั้นอย่างนี้เราไปดูสำนวนที่เขาว่าการสำนวนที่อุลามะโต้ตอบกันเป็นแบบไหนอย่างไรแต่ทางที่ดีที่สุดพี่น้องถามผู้ที่มีความรู้ที่อยู่ใกล้ตัวพี่น้องที่พี่น้องมั่นใจว่าเขาจะซื่อสัตย์ต่อเราให้เขาเนี่ยไปช่วยค้นหลักฐานไปตรวจสอบหลักฐานดูว่าเรื่องนี้เนี่ยอนุญาตให้เห็นต่างกันได้หรือไม่อุลามะอะฮ์ลิสซุนนะห์ในยุคสลับเห็นแตกต่างกันหรือไม่และยอมให้เห็นแตกต่างกันและเป็นเรื่องที่ให้น้ำหนักว่าจะเอาทัศนะไหนถ้าเป็นแบบนี้เราไม่สามารถบังคับให้คนมายึดทัศนะที่เรายึดได้นะแต่เราชี้แจงหลักฐานถ้าเขาไม่ยึดตามอันนั้นอีกเรื่องนึงผมชี้แจงโดยละเอียดไปพอสมควรแล้วนะครับประมาณหลายตอนที่ผ่านมาแต่ต้องการจะย้ำพี่น้องอีกทีนึงใช่เราเอากุรอานนี่แหละเราเอาหะดีษนี่แหละแต่อย่าลืมกุรอานต้นเดียวกันเนี่ยอุลามามองต่างกันจะว่ายังไงอุลามามองต้นเดียวกันทั้งคู่นี่แหละเพราะฉะนั้นนี่แหละกุรอานหะดีษไม่มีใครปฏิเสธแต่อย่าปฏิเสธตรงนี้ด้วยว่ามีเรื่องที่ยอมให้เห็นต่างกันได้และอุลามะไม่ใช่จะไม่ได้หลักฐานอุลามะมีหลักฐานครบอยู่ต่อหน้าตัวเองเนี่ยแหละแต่มองหลักฐานต่างกันเข้าใจหลักฐานต่างกันวิเคราะห์หลักฐานต่างกันและเป็นการต่างกันที่อุลามะก็ยอมให้เห็นต่างกันได้เพราะฉะนั้นวางจุดยืนให้ดีในเรื่องที่อนุญาตให้เห็นต่างกันได้แต่เรื่องที่ไม่อนุญาตให้เห็นต่างก็อย่ามามั่วนะอย่ามาปนด้วยนะไม่เกี่ยวนะอย่ามาขอด้วยไม่ใช่เรื่องที่ไม่เห็นต่างแล้วอย่ามาขอด้วยไม่ได้ฝากพี่น้องเอาไว้เข้าใจเรื่องความเห็นต่างให้ถูกต้องเข้าใจเรื่องการเห็นต่างให้ถูกต้องถามผู้รู้ซื่อสัตย์ต่อตัวเองตัวเองจะอินขนาดไหนก็ถ้าเป็นเรื่องที่เห็นต่างกันได้ก็อย่าไปชี้นิ้วด่าประณามคนที่เห็นไม่ตรงกับเราฝากพี่น้องเอาไว้ในต้นรายการอ้าวท่านอาจารย์มีเวลาเชิญครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته อาจารย์ชริฟวันนี้เราจะเข้าเนื้อหาที่เราพูดค้างกันมาหลายสัปดาห์วันนี้จะคุยเรื่องที่เห็นต่างไม่ได้นะเห็นไม่ต่างไม่ได้นะเรื่องเห็นต่างไม่ได้อันนี้เรื่องเห็นเดียวเห็นได้อย่างเดียวโอเคนั่นก็คือเรื่องอุซูลนะครับเรื่องอุซูลคือเรื่องที่เห็นต่างกันไม่ได้คือพี่น้องบางทีเวลาเราทำรายการนี้เราอาจจะแวะคุยเรื่องอื่นบ้างเพราะว่าไม่อยากจะให้มันเครียดอยู่แบบเดียวนะครับหลากหลายเดี๋ยวก็พูดเรื่องอุซูลไปทีนี้บางคนที่ชอบอุซูลเดี๋ยวก็จะบอกว่าทำไมพูดไม่ต่อเนื่องเดี๋ยวหยุดบ้างเดี๋ยวพูดบ้างเผื่อให้คนอื่นบ้างก็เผื่อให้คนอื่นบ้างเพราะว่าผู้ฟังมีหลายประเภทนะครับครับวันนี้จะพูดเรื่องนรกและสวรรค์ชัดเจนเห็นต่างไม่ได้ความเชื่อเกี่ยวกับนรกและสวรรค์แน่นอนเห็นต่างไม่ได้แต่มีรายละเอียดอีกว่าเห็นต่างยังไงแบบไหนครับนะบางคนบอกนรกก็เชื่อแหละแต่เวลาถามนรกคืออะไรโรงพยาบาลเป็น นรกคือโรงพยาบาลอะไรในงงอีกแล้วมันยังไงเดี๋ยวเขาชี้แจงนรกคือสภาวะทางจิตเห็นไหมเริ่มเดี๋ยวอาจารย์ชี้ให้หมดเลยเดี๋ยวจะลงรายละเอียดให้หมดเลยอาจารย์นะเริ่มเพี้ยนละวันนี้ก็จะคุยเรื่องนรกและสวรรค์เป็นเรื่องที่ชาวสลับเนี่ยถือว่าเป็นหลักการหนึ่งที่อ้างความแตกต่างไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวบทก่อนครับท่านอิหม่ามบัรบะฮารีรอฮิมะฮุลลอฮ์นักวิชาการในยุคซะลัฟนี่แหละท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวัลอีมานุบิอันนัลญันนะตะฮักกุนวะนารฮักกุนวะอันนะฮูมามะคลูกะตันเดี๋ยวผมอ่านก่อนแล้วค่อยแปลทีหลังนะครับอัลญันนะตุฟิสซะมาอิสซาบิอะวะซักฟุฮัลอัรชุวันนารุตะฮ์ตัลอัรดิสซาบิอะติสซุฟลาวะฮุมามะคลูกะตานกอดอะลิมัลลอฮุตะอาลาอะดะดะอะห์ลิลญันนะติวะมันยะดคูลุฮาวะอะดะดะอะห์ลินนาริวะมันยะดคูลุฮาลาตัฟนายานิอะบะดันบิกออูฮุมามะอะบิกออิลลาฮิอะบะดัลอาบิดีนวะดะฮ์รัดดาฮิรินวะอาดัมอะลัยฮิสสลามกานะฟิลญันนะติลบากิยะติลมะคลูกะฟะอุคริจมินฮาบะอ์ดะมะอัฟัลลอฮ์อัสซะวะจัลนี่คือตัวบทอ่ะแปลเดี๋ยวอธิบายอีกทีท่านอิหม่ามบัรบะฮารีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวไว้ว่าและแนวทางอะห์ลิสซุนนะห์สิ่งที่ถือว่าเป็นอุซูลเรื่องใหญ่ที่เห็นต่างไม่ได้ครับของแนวทางอะห์ลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์นั่นก็คือเราจะต้องเชื่อว่าสวรรค์และนรกนั้น
เป็นความจริงเป็นเรื่องที่มีอยู่จริงเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงฮักกุลคือจริงจริงจริงและทั้งนรกและสวรรค์นั้นถือว่าเป็นมักลูกเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างขึ้นทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างขึ้นทั้งสิ้นนะครับอันที่หนึ่งคือสวรรค์เนี่ยสวรรค์เนี่ยนะถูกสร้างขึ้นโดยให้อยู่ในสวรรค์ชั้นจิตจะเฉลี่ยเดี๋ยวที่อะไรหมายสวรรค์ถูกสร้างขึ้นสวรรค์ถูกสร้างขึ้นสถานที่ของสวรรค์เนี่ยนะฟิสซามาอิสซาบีอะนะก็คืออยู่บนฟ้าชั้นเจ็ดอยู่ในฟ้าชั้นเจ็ดชั้นเจ็ดนะชั้นเจ็ดนะโอเคและอาจารย์ชารีฟว่าซักฟูฮาอัลอาร์ชหลังเพดานของสวรรค์นะพูดไงเลยล่ะรูฟของมันหลังคาสวรรค์หลังคาของสวรรค์น่ะคืออารัชอารัชบัลลังก์ของอัลเลาะห์บัลลังก์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายความว่าสวรรค์อยู่ใต้บัลลังก์โอ้โหนะส่วนนรกเนี่ยส่วนนรกเนี่ยอยู่ใต้ดินชั้นที่7อยู่ต่ำสุดของดินชั้นที่7นะนะเอาละจินตนาการไม่ออกแล้วจินตนาการไม่ออกแล้วอยู่ใต้ดินชั้นที่7ผมไม่รู้ยังไงวัลลอฮ์อะลัมไม่รู้เป็นเรื่องเกรบนะนี่ต้องเชื่อนะต้องเชื่ออ่ะและทั้งสองนี่ทั้งนรกและสวรรค์นั้นเป็นสิ่งถูกสร้างของอัลเลาะห์เหมือนกับโลกใบนี้นั่นแหละที่อัลเลาะห์สร้างขึ้นแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ที่ทรงรู้ถึงจำนวนของชาวสวรรค์และผู้ที่จะเข้าสวรรค์เนี่ยอัลเลาะห์รู้ดีรายละเอียดเป็นอย่างไรจำนวนเท่าไหร่อัลเลาะห์รู้ใครอัลเลาะห์รู้จำนวนของชาวนรกและผู้ที่จะเข้านรกเนี่ยอัลเลาะห์ก็รู้ด้วยครับนะและนรกและสวรรค์เนี่ยทั้ง2อย่างเนี่ยนะทั้งนรกและสวรรค์เนี่ยเป็นนิรันดร์อยู่ตลอดไปไม่มีวันมาลายไม่มีวันสิ้นสุดเคียงคู่กับการอยู่ตลอดการของอัลลอฮ์โอ้โหซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดการเลยนะอาจารย์นะเหนือการเวลาทั้งหลายและท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเนี่ยถือว่าเป็นมักลูของอัลลอฮ์เป็นผู้ที่อยู่ในสวรรค์เป็นผู้แรกเป็นผู้แรกที่เข้าสวรรค์มาแล้วเข้าสวรรค์มาแล้วครับคือทั้งหัวและท้ายทั้งแรกและท้ายเลยก็คืออาดัมครับและอาดัมนั้นถูกขับออกจากสวรรค์หลังจากที่ได้ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ครับซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือตัวบทในอาจารย์ชะริฟคือตัวบทนะครับสรุปในเบื้องต้นก่อนแนวทางอะห์ลุสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์หรือความเชื่อของศาสนาอิสลามเลยนี่ถ้าตาศาสนิกฟังก็ให้เข้าใจแต่ถ้าตาศาสนิกไม่ได้เชื่อพระเจ้าอีกเรื่องนึงก็อีกเรื่องนึงแต่สมมติตาศาสนิกเขาบอกว่าเขาไม่ได้เชื่อแต่เขาแค่อยากรู้ว่ามุสลิมคิดยังไงแนวคิดเรื่องสวรรค์นรกของอิสลามมีรายละเอียดยังไงเอาอย่างนั้นฟังเป็นในเชิงมนุษยวิทยาก็ได้ว่ามีคนกลุ่มนึงในโลกเชื่ออย่างนี้อยู่นะครับศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่เชื่อเรื่องนรกและสวรรค์และถือว่าเรื่องนี้เป็นความเชื่อที่ยิ่งใหญ่จะทำล้อเล่นไม่ได้จะมาลดความสำคัญในเรื่องความเชื่ออันนี้ไปไม่ได้เพราะมนุษย์จะเป็นคนดีได้อยู่ที่การยึดมั่นในเรื่องสวรรค์และนรกจะอยู่บนโลกนี้ถวายตัวรับใช้ศาสนาเป็นคนที่มีศีลธรรมได้อยู่ที่ว่ามั่นใจในนรกและสวรรค์ขนาดไหนตระหนักในการกลับไปสู่นรกและสวรรค์ขนาดไหน อิสลามถึงถือว่าเรื่องนรกสวรรค์เป็นเรื่องควบคุมรูปธรรมโลกใบนี้ทุกอย่างของโลกใบนี้ถ้ามีนรกสวรรค์คุมอยู่จะดีคุณจะค้าขายคุณจะทำธนาคารถ้าเชื่อว่ามีนรกรอเผาคุณอยู่ธนาคารนั้นก็จะดีอิสลามสอนอย่างนี้นี่คือคติในเรื่องนรกสวรรค์ตามเจตนารมณ์ของอิสลามครับทีนี้ทั้งนรกและสวรรค์ถูกเรียกว่าบ้านแห่งการตอบแทนบ้านแห่งการตอบแทนเป็นสถานแห่งการตอบแทนนะแน่นอนตามที่เรารู้กันบรรดาผู้ศรัทธาอยู่ในสวรรค์และบรรดาผู้ปฏิเสธอยู่ในนรกบรรดาผู้ศรัทธาจะอยู่ในสวรรค์ทั้งผู้ศรัทธาหมายถึงทั้งมุสลิมที่ดีและชั่วจะได้เข้าสวรรค์กันหมดแต่ถ้ามุสลิมชั่วไปเข้านรกก่อนเผาบาปให้หมดก่อนเผาความผิดให้หมดก่อนแล้วก็เข้ามาค่อยมาเข้าสวรรค์วัลอียาซุบิลลาห์วัลอียาซุบิลลาห์ขอให้เรารอดพ้นจากนรกส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธพระเจ้าจะพำนักอยู่ในนรกจะพำนักอยู่ในนรกข้อดีๆนะฟีฮาตลอดกาลตลอดกาลทีนี้ถึงได้บอกว่า2ที่นี้เป็นที่แห่งการกลับไปเพื่อรับการตอบแทนท่านเชคฟอซานเนี่ยท่านพูดได้สวยนะท่านบอกว่าโลกใบนี้โลกที่เราอาศัยอยู่เนี่ย ครับ คือที่แห่งการกระทำคือที่แห่งการทำ
ทำดีทำชั่วก็แล้วแต่คือที่แห่งการทำไม่มีการตอบแทนบนโลกใบนี้ทำใจเลยว่าไม่มีใช่ไม่มีแต่ในขณะเดียวกันโลกหน้าจะนรกหรือสวรรค์ก็ตามแต่เป็นที่แห่งการตอบแทนไม่มีการกระทำอีกอัลลอฮ์สำนวนสวยนะสำนวนสวยโลกหน้าไม่มีการกระทำไม่ต้องไปทำไม่ต้องทำอะไรเลยเราไม่ใช้อะไรทำโลกหน้าเองขี้เกียจได้เลยเองอยู่สวรรค์เองก็ขี้เกียจแบบสบายคือนอนเอกทำอะไรเชิญไม่ต้องทำอะไรนะในนรกก็ไม่ต้องทำอะไรเหมือนกันรอทรมานรอทรมานอย่างเดียวเผาอย่างเดียวนะครับเนี่ยเพราะบนโลกนี้ให้ทำแล้วก็ทำให้เต็มที่จะทำชั่วทำดีก็เชิญนะครับถ้าทำดีเต็มที่ก็ได้สวรรค์เต็มที่ทำชั่วเต็มที่ก็นรกเต็มที่เหมือนกันนี่คือความยุติธรรมของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับฉะนั้นผู้ใดก็ตามไม่เชื่อว่านรกและสวรรค์มีจริงกาเฟรกาเฟรนะออกจากอิสลามไปด่านหนึ่งไม่ใช่มุสลิมต่อให้เรียกว่าเป็นมุสลิมก็ไม่ใช่มุสลิมและที่บอกว่าต้องเชื่อนรกสวรรค์คือต้องเชื่อตามที่ซะลัฟเข้าใจคอนเซ็ปต์รายละเอียดของความเป็นนรกสวรรค์รายละเอียดคือต้องเชื่อในรูปแบบที่ซะลัฟเชื่อไม่ใช่เชื่อเอาเองบางกลุ่มอย่างกลุ่มกอดยานีหรือกลุ่มเลอะเทอะๆกลุ่มอย่างพวกบาตีนี่ยะเป็นกลุ่มหลงผิดกลุ่มนึงที่แอบอ้างว่าตัวเองคือมุสลิมกลุ่มกะรอมียะบอกว่าอะไรนรกสวรรค์เป็นสภาวะนึงไม่มีอยู่จริงเป็นนามธรรมนึงเป็นบาบออะไรก็ไม่รู้ของมันด้านนึงเลยเนี่ยมุอ์ตะซิละก็มาล้มนี่เหมือนกันโอ้โหจ้ะแล้วก็กลุ่มกอดยานีก็มาล้มเนี่ยนรกคือสภาวะจิตหนึ่งซึ่งไม่รู้อะไรก็ไม่รู้บางคนก็ไปนรกคือโรงพยาบาลอาจารย์สวรรค์โอ้ทรมานใจอันนั้นก็อีกแบบอีกเลอะเทอะไปหมดแล้วก็ปฏิเสธรายละเอียดที่บอกว่านรกจะมีสมองเดือดถ้าเอาหินวางสวรรค์จะมีแม่น้ำจะมีนางสวรรค์เลยบางคนปฏิเสธเรื่องนี้ไปเลยซึ่งปฏิเสธไม่ได้นะครับปฏิเสธกาเฟสเลยนะเพราะรายละเอียดนั้นมียืนยันว่ามีจริงมันจะแปลกตรงไหนบนโลกนี้อัลเลาะห์ก็ให้มีอยู่แล้วในนรกอัลเลาะห์ก็ให้มีในสวรรค์อัลเลาะห์ก็ให้มีในรูปแบบอีกรูปแบบนึงมันจะแปลกตรงไหนไม่รู้ว่ามันอะไรมันอะไรทําใจไม่ได้รู้สึกแบบว่าถ้าเชื่อว่าในสวรรค์มีนางสวรรค์งมงายมันจะงมงายยังไงก็บนโลกนี้ก็มีผู้หญิงอยู่แล้วมีแม่น้ําเล่าหมายว่าอัลเลาะห์ทําไม่ได้เราไม่ทําไม่ได้อะไรแค่นี้เองทําไมจะไม่ได้อาจารย์ชริฟที่อิสราเอลมีทะเลลอยได้น้ําเออไม่จะแปลกเลยแล้วทะเลนั้นก็เอามาทําเครื่องสําอางได้อีกไอ้เดซีไอ้โคลนมันอ่ะก็ไม่เห็นจะแปลกตรงไหนพอมาบอกในสวรรค์มีแม่น้ำเล่ามีต้นไม้ขึ้นสุขสบายมีถ้าพูดง่ายๆมีเตียงแบบสบายมีน้ำทิพช้อนทิพบินได้มันบินได้ในสวรรค์ใช่รับไม่ได้มุสลิมบางคนรับไม่ได้รู้สึกงมงายปารัมปรามันจะปารัมปราตรงไหนก็พระเจ้าที่ท่านเชื่อในสร้างก็แค่นั้นเลยนี่ต้องลงเห็นนกบินได้ไม่แปลกแล้วทำไมอัลลอฮ์จะให้มนุษย์บินในสวรรค์นั่นแปลกตรงไหนเนี่ยอัลลอฮ์คือมันแปลกว่าท่านยังไม่เห็นก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็เห็นสิออกไปนอกโลกนี่ก็อาจารย์บินได้แล้วแรงถ่วงไม่มีสิ่งที่จะเป็นความจริงไม่ได้หมายความว่ามันต้องเห็นแล้วมันจะจริงนะไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าที่ออกไปนอกโลกเนี่ยคนสมัยอยุธยาก็ไม่เคยเห็นไม่เคยตรงยุคนั้นไม่จริงอัลลอฮ์ตกลงในยุคนั้นเราต้องบอกว่าคนยุคนั้นเนี่ยเขาเชื่อถูกแล้วที่ว่าไม่จริงไอแนวแบบเนี้ยมันเอาสมองตัวเองอ่ะเป็นใหญ่ใช่นี่อะไรขัดต่อสมองเนี่ยตีความหมดนะครับ อันนี้คือความเชื่อของอัลซุนนะห์มุญญะมะอะห์เพราะว่าเรื่องนรกสวรรค์ถูกกล่าวไว้ในกุรอานและหะดีษวจนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเยอะมากกลุ่มอย่าง กอรอมีตะและก็บาตินียะซึ่งเป็นกลุ่มสาขาย่อยหนึ่งของพวกชีอะแต่เป็นชีอะแบบหัวรุนแรงพวกเรานี่จะปฏิเสธเรื่องนรกสวรรค์จะไปอธิบายคือไอ้คำว่านรกและสวรรค์ที่ถูกระบุในกุรอานมันเชื่อแล้วแต่พูดง่ายๆมันก็มาลมเหมือนศาสนาอื่นนี่ก็บอกว่านรกสวรรค์นี่องค์นรกในใจมาลมนี่ลมเป็นสภาวะนามธรรมนึงไม่รู้อะไรนะครับแต่นรกสวรรค์มีจริงเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในกุรอานเช่นในซูเราะห์อัลอิมรอนซูเราะห์ที่3องค์การที่133ครับอัลเลาะห์บอกว่าอุอิดดัตลิลมุตตะกีนสวรรค์นั้นเตรียมไว้ตอบแทนสำหรับผู้ยำเกรงผู้ศรัทธาที่ยำเกรงอุอิดดัตลิลกาฟิรีนสุรษเดียวกันองค์การที่131อัลลอฮ์บอกว่านรกนั้นสำหรับผู้ปฏิเสธเนี่ยก็ชัดเจนว่านรกและสวรรค์เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงจากองค์การนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวมาต่อเดี๋ยวมาต่อนะเรื่องสวรรค์นรกพี่น้องพี่น้อง
ติดตามให้ดีนะไม่ใช่ว่าเออรู้แล้วไม่ต้องฟังแล้วสั่งสอนรายการต่อไปนี้จะสอนมันพี่น้องต้องเรียนรู้กลุ่มที่หลงผิดเดี๋ยวมีรายละเอียดนะเรื่องสวรรค์มีหลายจุดพี่น้องคาดไม่ถึงนะมาติดตามกันนะหมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้จากลาด้วยครับ เวลาเพียงเท่านี้วะซัลลัลลอฮุอะลานบีนะมุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์